สวัสดีครับมีผู้ชมคลิปอุลรัชธานีในอดีตตอนที่1หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือเรียกว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็ได้ฝากข้อความไว้ใน YouTube มีท่านหนึ่งเขียนไว้ว่าอยากจะให้เล่าเรื่องไฟไหม้เมืองอุบลก็จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้เพราะเกิดทันทั้ง2เหตุการณ์ครับผมคิดดูแล้วการเล่าเรื่องในลักษณะนี้คล้ายๆกับในสมัยเมื่อเป็นเด็ก ตอนเย็นๆหลังจากหมดภารกิจภารการทำงานเสร็จแล้วถ้ามีเวลาว่างได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อก็จะเรียกลูกๆมานั่งดดวยกันแล้วก็เล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังหลายเรื่องที่คนในสมัยนี้คิดว่าเป็นเรื่องแปลกและไม่เคยได้ยินเช่นการฟังวิทยุสมัยนั้นวิทยุส่วนตัวของแต่ละบ้านยังไม่มีอำเภอมีเครื่องเดียวคน,นอำเภอในสุขาพิบาลก็จะมานั่งล้อมวงฟังวิทยุเครื่องเดียวกันที่นาวาการอำเภอ วิทยุสมัยก่อนเป็นวิทยุที่ใช้หลอดนะส่วนวิทยุที่เป็นซานซิเตอร์ก็ยังไม่เกิดวิทยุใช้ไฟกระแสตรงที่ได้จากฐานไฟฉายขนาด 1A หรือฐานก้อนใหญ่ประมาณ40ก้อนเอามาใส่เป็นแผงหลังเครื่องรับวิทยุไว้ว้นหลังก็จะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับการเล่าในสมัยนี้ดีหน่อยเพราะเป็นสื่อทางอินเทอร์เน็ตสามารถที่เก็บข้อมูลเอาไว้ฟังครั้งต่ตอไปได้ ใน y o u t u b e ก็มีข้อมูลดีๆเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นคลังข้อมูลที่เก็บเรื่องน่ารู้ไว้มากทีเดียวในคลิปแรกมีผู้เสนอแน,นะว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยดีกว่านะครับท่านเขียนไว้ว่าภาพอธิบายได้มากมายแต่คนอธิบายได้น้อยมากเขียนสคริปต์ใหม่ให้น่าสนใจกว่านี้ก็แล้วกันไม่น่าสนใจเท่าที่ควรเสไดาสถานที่แต่ละแห่งมีเกร็ดที่เป็นสเสน่ห์มากมาย จากประสบการณ์ตรงของผู้เล่าหรือที่ทราบมาจากพุทธผู้แก่ขอบคุณมากที่เอามาให้ดูผมขอขอบคุณทุกความเห็นนะครับในคลิปแรกก็เป็นการเสนอภาพคร่าวๆม่ละเอียดเพราะไม่สามารถที่จะทําให้จบภายในคลิปเดียวได้ถ้าทําละเอียดคลิปก็จะยาวประมาณ4ชั่วโมงก็ต้องเอาบางเรื่องมาพูดใหม่ให้ละเอียดมากกว่าเดิมแต่ละคลิปก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้ยาวมากหนึ่งคลิปก็น่าจะประมาณ10นาที แต่บางเรื่องที่มีเนื้อหามากก็จะยาวมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับมีผู้คอมเมนต์เพิ่มเติมในส่วนที่อธิบายผิดเช่นมีท่านหนึ่งบอกว่าโรงโบลิ่งในรูปโบแมนอยู่หน้าปทุมรัชเด้อไอในรูปมันเป็นโรดิต้าเดสเก็ตเลยที่ดินไปนิดหนึ่งผมจําได้ผมเคยไปในครั้งนี้ผมได้รูปมาให้ดูใหม่น่าจะเป็นรูปนี้สำหรับโรงโบลิง่งผมก็ไปเล่นเองหลายครั้งยังหลงลืมไปได้ รูปในท้ายคลิปก็มีผู้คอมเมนต์ว่าสุดท้ายไม่ใช่สถานีเรดาร์ครับเป็นสถานีส่งสัญญาณไปยังเวียดนามและญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ค่ายทหารวารินทางโค้งปพันหกครับก็ขอขอบคุณที่ได้เพิ่มเติมความเห็นมาในครั้งนี้ก็แล้วกันนะครับขอแก้ข่าวในคลิปนี้คลิปที่แล้วก็มีผู้คอมเมนต์ให้ความเห็นไว้แล้วต่อไปถ้ามีอะไรผิดพลาดหรืออธิบายผิดก็จะมาอธิบายแล้วก็มาชี้แจงเพิ่มเติม ทีนี้มาเล่าเรื่องไฟไหม้ที่อุบลก็แล้วกันนะครับในระยะใกล้ๆนี้บางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเกิดไฟไหม้ที่สนามบินบางในร้านอาหารบ้างในห้างสรรพสินค้าบ้างแล้วก็มีรถดับเพลิงไปช่วยดับไฟก็ใช้เวลาไม่นานหรอกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ดับไฟได้สําเร็จได้เสร็จเรียบร้อยแต่ไฟไหม้ในอุบลที่เป็นตำนานเป็นการไหม้ครั้งใหญ่จนเกือบจะหมดทั้งเมืองเ,เกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกเมื่อพศ2 5 0 3 ต้นเหตุเกิดจากโรงภาพยนตร์ส่วนข้อที่2ก็เกิดจากร้านขายอาหารประเภททอดใช้ทอดกระทะน้ำมันภาพเหตุการณ์ในสมัยนั้นหายากเพราะคนที่มีกล้องถ่ายภาพแทบจะไม่มีเลยอาจจะมีคนถ่ายภาพไว้บ้างแต่ก็ยังไม่เคยเห็นส่วนมากที่เผยแพร่ในอินเทอร์เนต็ตก็เป็นภาพที่ได้จากทหารอเมริกันที่มาประจำอยู่ที่ฐานบินอุบลเป็นผู้ถ่ายไว้รวมทั้งภาพถ่ายทางอากาศด้วย ส่วนข้อมูลที่ได้จากการบันทึกก็มีน้อยมากก่อนที่จะพูดถึงเรื่องไฟไหม้ก็จําเป็นจะต้องรู้ชื่อถนนในเมืองอวบลที่อยู่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้บางครั้งก็ต้องประกอบการบรรยายเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นถนนที่เกี่ยวข้องคือถนนยุทธภัณฑ์ก็จะเริ่มจากหน้าธนาคารอมสินลงมาทางใต้จนถึงประตูทางเข้าวัดหลวงทางขวาของถนนยุทธภัณฑ์คือถนนหลวง อยู่ในแนวเหนือใต้เช่นเดียวกับถนนยุทธภัณฑ์ส่วนถนนที่อยู่ในแนวนอนด้านบนก็เป็นถนนพรมราชถัดลงมาคือถนนพรมเทพบริเวณนี้เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟไหมให้ใหญ่เมื่อ2,003ต้นเหตุไฟไหม้ครั้งที่หนึ่งเมื่อพศ2,003ต้นเหตุเกิดจากโรงภาพยนุบนหรือโรงหนังกลางที่ถนนยุทธภันฑ์เหตุเกิดเมื่อประมาณ4ทุ่มขณะที่กำลังฉายหนังเรื่องขุนดาบเจ้าแม่ยัวเมือง ถ้าเรายืนอยู่สี่แยกธนาคารอมสินหันหน้าไปทางประตูวัดหลวงนั่นแหละครับคือถนนยุทธภัณฑ์โรงหนังก็จะอยุดตรงข้ามกับโรงแรมนิวนครหลวงไฟก็ได้ไหม้สองข้างถนนแล้วก็ลามไปถึงถนนพรหมราชไปถึงตึกแถวหน้าวัดหลวงไปจนถึงบริเวณโรงแรมซีสารและหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาอุบลทุกวันนี้ภาพนี้แสดงตำแหน่งโรงหนังอุบลที่เป็นต้นเพลิงกับสถานที่ใกล้เคียง ทางขวามือคือวิหารวัดหลวงส่วนอาคารที่อยู่หน้าวัดหลวงถูกไฟไหม้หมดถัดมาทางซ้ายมือคือตลาดผ้าที่รอดจากการถูกไฟไหม้ในครั้งนี้ในภาพนี้ก็ให้ดูอีกมุมหนึง่งจะมองเห็นสะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ไกลๆมีภาพในมุมต่างๆส่งมาให้ดูเพิ่มเติมครับภาพนี้มองไกลๆที่เห็นคือสะพานเสรีประชาธิปไตยก็ขอขอบคุณข้อมูล หอจดหมายแห่งชาติคมศิลปากรอุบราชธานีและสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบราชธานีครับธนาคารกรุงเทพสาขาบนนี่เป็นสาขาแรกของภูมิภาคนะครับของธนาคารกรุงเทพเมื่อปี2 0 0 3ก็ถือว่าเป็นอาคารที่สูงส่วนบริเวณที่โล่งริมแม่น้ำมูลนี่ก็เป็นที่ตั้งของตลาดใหญ่ในปัจจุบันถนนด้านล่างของภาพคือถนนพรมเทพ แสดงตึกแถวหน้าวัดหลวงที่ถูกไฟไหม้จนราบเรียบก็จะมองเห็นประตูทางเข้าวัดหลวงตึกแถวเยื้องประตูวัดหลวงที่รอดไฟไหม้ไว้ได้คือตลาดผ้าซึ่งเมื่อครั้งที่เกิดอีกครั้งหนึ่งในพศ2513ก็ยังรอดอยู่จนกระทั่งถึงพศ2 5 1 9จึงได้เกิดไฟไหม้ปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของห้างยงสงวนอาคารทางซ้ายมือที่เห็นยอดหลังคาแหลมๆแล้วก็คือวิหารวัดหลวง เหตุการ์ไฟไหม้ครั้งนั้นก็ได้ทำความเสียหายให้แก่ย่านธุรกิจของบริษัาน,นี้เป็นอย่างมากจากบริเวณไฟไหม้ใหญ่เมื่อปี2 0 0 3ก็มีตึกมีอาคารขึ้นมาบ้างแล้วแถวหน้าวัดหลวงก็ก่อสร้างใหม่แต่เมื่อเกิดไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งใน2513ก็เกิดเหตุจุดใกล้เคียงกับบริเวณเดิมระยะเวลาห่างกันเพียง10ปีครั้งนี้ต้นเพลิงก็มาจากร้านอาหารซึ่งขายอาหารประเภททอด ั้งอยู่ด้านหลังโรงวนภาพยนตร์ซึ่งเป็นต้นเพลิงครั้งก่อนโดยเพลิงได้เริ่มลุกไหม้เวลาประมาณเกือบหกโมงเช้าในฤดูหนาวเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นก็ทำความเสียหายให้แก่ย่านธุรกิจของจังหวัดบริชธานีเป็นอย่างมากไฟได้ไหม้ลามอาคารบ้านเรือนไปตั้งแต่ต้นเพลิงไปจนถึงถนนพรมราชถนนราชบุตรและพรมเทพ ส่วนถนนพรมเทพนั้นไฟก็ได้ลุกไหม้บ้านเรือนไปจนทกเกือบถึงสี่แยกวงเวียนน้ำพุก็ใกล้ๆกับห้างสกุลไทยสรรพสินค้าในปัจจุบันส่วนถนนราชบุตรความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ก็น่าะจะเป็นธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาอุบราชธานีซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงแต่เกิดความเสียหายที่ประมาณค่าไม่ได้ ประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ต้องอพยพครอบครัวไปอาศัยอยู่ทุ่งสื่อเมืองเป็นการโชคราวบางครอบครัวถึงกับต้องล้มละลายกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนบางรายที่โชคดีก็คือได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัทประกันภยัยซึ่งได้รับเบี้ยประกันมาปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนของตนขึ้นใหม่ในเวลาต่อมาอันนี้เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ฟังตามที่มีผู้ชมคนหนึ่งที่คอมเมนต์มานะครับ คลิปต่อไปว่าจะเล่าเรื่องโรงหนังเมืองอุบลซึ่งวันนี้ก็ไปดูสถานที่แล้วเป็นโรงหนังแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีชื่อว่าโรงหนังเหนือครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของโรงแรม9้าชั้นที่อยู่ราชธานีก็ได้ไปสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้ววันหลังจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ